สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปนิยายการคอสโอเวอร์แกนแห่งสัตรวรรษนั้นเออเนื้อเรื่องนี้ครับมันก็จะเป็นการคอสโอเวอร์ของ3แฟนชายหลักๆครับทั้งดร์ฮูเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็ทางคาทูลูมิตตอดของ f p i ฟีเลิร์ก็ด้วยนะซึ่งด o c t o r w ร์ฮูในที่นี้นะครับจะเป็นเดอะเซเว่นด็อกรนะส่วนเนื้อเรื่องที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้นะครับผม ก็คือว่ามันจะเล่าเรื่องในมุมมองของดรจอร์นวัตสันนะครับที่ที่เช่นเดียวกับทางนันวิยายของเชอร์ล็อกโฮมเลครับเพราะว่านิยายเชอร์ล็อกโฮมนี่มันก็จะเขียนในมุมมองของทางดรจอร์นวัตสันนะเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นในลอนดอนปี1887นักสืบเชอร์ล็อกโฮมและเพื่อนของเขาอย่างดรจอร์นวัพวกสันวก้ขนได้รับการว่าจ้างจากสมเด็จพระสละปปา ลีโอที่สิให้ทาการสืบหาการหายไปของหนังสือบางเล่มในห้องสมุดลบเซนจอนซึ่งในห้องสมุดลาเซนจอนนี้ได้ทําการเก็บหนังสือเอกสารทางคิสิจจากโรมันคาทอลิกมากมายและรวมไปถึงหนังสือต้องห้ามอื่นๆจากหน่วยงานต่างๆซึ่งชาร์ล็อคนะครับก็ได้รับรายชื่อคนที่ไปเยี่ยมเยือนห้องสมุดครั้งล่าสุดซึ่งรวมไปถึงชายลึกลคนหนึ่งที่เขานั้นไม่ได้ระบุตัวตนว่าเขานั้นมีที่อยู่โดยเขาคนนี้นั้นจะเขียนชื่อว่าด็อกเตอร์ชาร์ลคนด้นทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและทําการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงัอกนายจื ห้องสมุดลับนี้เช่นเดียวกันซึ่งหนังสือที่เชอร์โคลขโมยนั้นจะมีชื่อว่า The w o r m i s Mysteries ซึ่งจะเป็นหนังสือของลูบวิทพินที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเว้นบนคาถามากมายครับในนี้เอาไว้มันนั้นถือว่าเป็นหนังสือหายากเป็นอย่างมากแต่การขโมยของเชอร์โคลนั้นก็ไม่สำเร็จซึ่งเท่ากับว่าระบบรักษาความปลอดภัยนั้นถือว่าเข้มงวดเป็นอย่างมากเมื่อเชอโคลครับได้กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเขาในถนนเบเกอร์โฮมและวัสันนะครับก็ได้รับการเยี่ยมเยือนจากทางด็อกเตอร์ ซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งจอห์นวัตสันและก็ทางเชล็อกโคมนั้นทุกคนนั้นก็ได้ตอนิฐานได้เลยว่าด็อกเตอร์นั้นเป็นคนประหลาดแต่ว่ามีความฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบแม้ว่าตัวด็อกเตอร์เองนั้นจะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แต่เขานั้นก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในการสอบสวนดังนั้นเองครับผมทั้ง3คนเชล็อกโคมด็อกเตอร์แล้วก็ทางด็อกเตอร์จอห์นวัตสันนั้นพวกเขาครับก็เตรียมที่จะไปทําการสืบสวนร่วมกันโดยที่พวกเขาะจะไปทําการเยี่ยมเยือนเหล่าผู้ต้งสงสต้้้้้อออองงงงงงสสสสสััััยยยหหลลาาาาาาาู่่่่่เเเนนนนีีครรกกก็็จจะมมาาชืททไดดดดดขุุโว ได้ไปทาการเยี่ยมเยือนผู้ต้องสูสายลายแรกข่านั้นมีชื่อว่าเคทพินเดอร์สลีโดยเธอนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นได้ไปทําการเยี่ยมเยือนห้องสมุดนี้เพื่อสืบสวนการตายของสามีเธอเธอนั้นเชื่อว่าสามีของเธอได้ถูกลอบสังหารหลังจากที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากหนังสืออาถรรพ์ที่เขานั้นได้เคยอ่านได้ในขณะที่เธอนั้นอยู่ในห้องสมุดเธอนั้นก็ได้อ้างว่าเธอนั้นได้เห็นเงาชายคนหนึ่งซึ่งเงาของเขาั้นกาทําการกินหนังสือทั้งเล่มเลยซึ่งเธอนั้นก็ไม่อาจพูดได้ว่าการขโมยครั้้้้้งงงงนน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 นีมมมััเเเกกกกกกิดดดดขขขขึไไอออยย่่่่่่่าา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 ารรรแแแตตตวววใใใจปปะะณณผ็็ททล กำลังสอบปากคําต่อไปนี่ครับผมก็ปากฏว่าเคธพินเดอร์สตีนั้นก็ได้เสียชีวิตร่างของเธอนั้นได้เกิดระเบิดขึ้นเป็นไฟอย่างกระทันหันต่อหน้าต่อตาทางดร์วัสตาและ้วกะ็ทังดร์เลยทีเดียวซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นแทบจะไม่เชื่อสายตาในระหว่างนั้นเองครับผมเชลโคนั้นก็ได้ทําการสอบปากคำนะครับชายที่ได้ทางานเฝ้าห้องสมุดซึ่งต่อมาครับชายคนนี้ก็ได้พาเชลโคนั้นไปดูโลกอาชญากรรมใตดินในลอนดอนซึ่งที่นั่นเองเชลโลนั้นเห็นการต่อสู้ในสนามประหลอดระหวา่างสุนกกัับหนนู3ขขาาดย ซึ่งคนควบคุณครับก็ได้แนะนำว่าส์ไลต์ตัวนี้นั้นมาจากเกาะสุมาตราโดยในวันรุ่งขึ้นนะครับผมเชล็คโงนั้นก็ได้ไปเยี่ยมถามไมเคิลโฟมพี่ชายของเขาที่ไอโอนิเจสครับโดยเหตุผลที่เขานั้นไปเยี่ยมในครั้งนี้ครับผมเพราะว่าเชล็คโงนั้นต้องการติดต่อกับผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่ระบุในรายชื่อซึ่งเขาคนนี้ใน,นมีชื่อว่าบารอนเมอร์เพอร์ทุยเจ้าของบริษัทเนเธอร์แลนด์สุมาตราโฮมและววสันนะครับได้ทำการติดตามบารอนเมอร์เพอร์ทุีโดยใช้ทางรถไฟใต้ดินล่น่นนน,นาด,ตตาดาานนกเิยขูออวตพแ ว่าด็อกเตอร์นั้นก็กำลังติดตามพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับผมทั้งจอร์นวัสตสันและก็ทางเชลโคมนั้นพวกเขานั้นก็ได้ถูกพบโดยสนลับใช้ของบาลอนเมอร์ปูทุยอย่างทางนัสกฤติเซิร์ตซึ่งชลโคมกับทางวัสตสันนะครับพวกเขานั้นก็ได้หลบหนีมาโดยพวกเขานั้นจะได้พบว่า ทานุต่างดาวมาแมลงนี้นะัสามารถทําการเผาคนทางจิตใจได้อีกด้วยต่อมาครับทางเชลโคมวัตสันก็ได้กลับมาพบก,กับดรอีกครั้งหนึ่งพวกเขานั้นจะได้มุ่งหน้าไปที่ห้องสมุดด้วยกันซึ่งห้องสมุดนี้ครับผมทาไมโครฟโฮมนั้นก็กําลังรอพวกเขาอยู่และรวมไปถึงทางพี่ชายของเชลโคมและไมโครฟอย่างเชลิงฟอร์ดโฮมก็ได้มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเอ่อพวขาเน่าเรื่องนี้นะครับเชลิงฟอร์ดโฮมเนี่ยไม่มีในนิยายต้นฉบับของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยนะครับมาเป็นตัวละครทีไ่ได้ถูกแต่งเสริมเติมแต่เข้ามาในนวนิยายเรื่องนี้นะครับโดยพวกเขานี่ยเขได้บอกว่าพวกเขานั้นกาลังทําการค้นคนวา้าประวัติศาสตร์ของตระกูลโฮม ที่แท้จริงแล้วพ่อของพี่น้องน,นะสามคนนะครับที่มีชื่อว่าซิกเกอร์โฮมนี้เขานะครับได้ทำการทิ้งสมุดบันทึกประจำตระกูลเอาไว้รักษาเก็บไว้ในห้องสมุดแห่งนี้แต่ก็ปรากฏว่าหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์โฮมนั้นได้ถูกขโมยไปแล้วหลังจากนั้นเองครับผมด็อกเตอร์นั้นก็ได้ทำการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นนักเดินทางข้ามเวลาเขานั้นได้พบกับพ่อของทางทั้งสามคนซิกเกอร์โฮมนั้นในอินเดียซึ่งด็อกเตอร์นั้นก็ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วมันนั้นได้มีประตูมิติที่่่สสามามรถเปปิดดไไูโลกอืน้ หลังจากนั้นเองครับผมชลลโคมนะครับก็ได้มอบสมุดบันทึกของตระกูลโฮมให้แก่ทางเชอร์ลิงฟอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้ครับชลลโคมนั้นสามารถยึดสมุดเล่มนี้นั้นมาจากมารอนเมอร์ฟูทุยได้ก่อนที่เขาจะหลบหนีมาอย่างไรเสียก็าตามครับผมก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ถูกขโมยและยังกงคงสูญหายและตอนนี้ทางบารอนเมอร์ฟูทุยนั้นก็กำลังเดินทางไปที่อินเดียเมื่อถึงจุดนี้เองครับผมพวกเขาทั้งหมดครับจะได้ทําการตกลงกันว่าบารอนเมอร์ฟูทุยนั้นจะเอาหนังสือไปเพื่อป้องกันไม่ให้ด็อกเตอร์นั้นอ่านซึ่งแท้จริงแล้วบารอนเมอร์ฟูทุยนั้นเตรียมที่จะทำการเปิดประตูมิติเพื่อทำการส่งผู้ลูกหลานจากโลกอื่นๆนั้นมาทำการลูกหลานโลกและจะ้า ก,การลูกรานนี้ในนามของจักรวรรดิอังกฤษแต่แต่เจ้าที่ทุกคนพูดคุยกันนี่เองครับผมก็ได้มีเอเลี่ยนคนนึ่งนะครับที่มีชั่วขัดชาดมันนั้นมีขาเล็กเลียว5ขามันนั้นมาจากโลกที่มีชื่อว่าไลท์มันนั้นได้มาขอความช่วยเหลือจากทั้ง5คนด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําการหยุดยั้งบาลอนเมอร์ปูทุยนั้นทั้งชโลโคมดรจอห์นวัสสันแล้วก็ทางดรนั้นจึงเดินทางด้วยเรือมาทิลดาบิชเดินทางไปยังอินเดียโดยมีเปอร์นิซัมเมอร์ฟิลดเพื่อร่วมทางของดรนั้นมาด้วยแต่ขณะที่พอเดินทางไปนี่ครับผมก็ปรากฏว่าดรนั้นได้ถูกลักพาตัวโดย10ชีวิตด้วย10ชีวิตนี้คาจะมีลักษณะคล้ายกับคัสเตเชียนที่ม โดยชื่อของมัน,น,นก็คือแล็กซาซ่าโดยมันนั้นได้ทาการรักพาตัวด็อร์ไปก็เนื่องจากว่าดร์นั้นจะเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของบารอนเมอร์เพทุย ไม่เห็นเป็นเชนนั้นเลยครับผมทั้งเบอร์นิสซัมเมอร์คู่ของดร์เชล็อกโฮมแล้วก็ทางดร์จอร์นวัสันนั้นพวกเขานั้นก็ได้ขึ้นรถไฟไปที่จาบาฮาบัตโดยพวกเขาคได้ไปที่พักของพันเอกวอร์เบอร์ตันซึ่งพันเอกวอร์เบอร์ตันนั้นเป็นเพื่อนเก่าของดร์จอร์นวัสันและเขา้นก็เป็นตัวแทนของชาวอังกฤษในพื้นที่นั้นอีกด้วยพอตกดึกนะครับผมทุกคนก็ได้มารับประทานอาหารร่วมกันซึ่งก็จะมีคนหนึ่งครับที่มารับประทานอาหารร่วมกันด ผู้วพวพกเขานั้นจึงได้ทำการส่งคนรับใช้ของบาลอนเมอร์ปูทุยอย่างทางนักสกฤติตเซิร์ชนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทางดรจอห์นวัตสันแล้วก็ทางเบอร์นิสซัมเมอร์ฟิลด์นะครับสามารถหลบหนีไปได้แต่ทางชโรคโฮมไได้ถูกจับนั่นเองและไม่พอแค่นั้นครับผมชโรคโฮมนั้นก็ยังได้ถูกจับตัวไปพร้อมกับชายสองคนคนแรกนั่นก็คือลอร์ดล็อกสตันนักล่าสัตว์ใหญ่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือศาสตราจารย์เจมอริอาตตี ผู้วางแผนก่ออาชญากรรมคู่ปรับของเชลโคมซึ่งล็อกสตันนะครับเขานั้นก็ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นตัวแทนของสม,มสร I OG ines, ซึ่งเป็นสม,มสอ,อันเดียวกับสม,มสรของไมเคิลโฟมนั่นแหละครับและต่อมาครับผมทางเจมส์มอริอัตตี้ก็ได้บอกกับทางเชลโคมแบบว่าทางบาลอนมะูบูทูยนั่นแะแท้จริงแล้วเป็นคู่แข่งที่ไม่พึงประสงค์ของเขาซึ่งทางบาลอนมูบูทุนนั้นได้ทำการสร้างกองทัพของเขาขึ้นมาโดยทำการคัดเลือกอาชญากรทั่วทั้งอังกฤษซึ่งเหตุผลนี้ก็ทำให้องค์กรของทางเจมส์มอริอัตตี้นั้นอ่อนแอล,ลงเช่นเดียวก พวกเขาเนี่ยก็กําลังมองดูลูกน้องนะครับของทางเทียแรมร่างจะเปิดประตูมิติสู่ในอีกมิติหนึ่งพวกเขาได้ทำการท่องภาษาลึกลับกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าอาสาทอดและเมื่อประตูนั้นได้เปิดออกนี่ยครับผมก็ปรากฏว่ากองทัพของบาลอนเมอร์พูติสนะครับก็ได้เดินเข้าไปภายใต้การบัญชาของทางพันเอกวอร์เบอร์ตันในขณะเดียวกันนั้นเองครับผมท่าบาลอนก็ได้ทําการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแล็กซาซ่านั้นทําการโจมตีใส่ทางด็อกเตอร์ชอล์กโฮมล็อกสตันแล้วก็ทางมอริอ,อ้ับนต่ต่ดต่ด้วววยยคามชเหลือขอขงทางวัตสันแล้วก็ทางเบอร์นิสนี่ครรับผมมสาาถชช่วยีน พวกเขาทั้งหมดนั้นรอดพ้นมาได้และไม่พอแค่นั้นครับผมไม่พอแค่นั้นอีครับผมทางล็อกสตันนั้นก็ยังทําการฆ่าเซิร์ตคนรับใช้นักสะกดจิตของทางบาลอนไดี้ด้วยซึ่งนั่จัดที่ทุกคนสามารถหลบหนีไปได้นี่ครับผมทางดรเบอร์นิชชล็อกโฮมแล้วก็ทางดรจอห์นวัตสันนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว,แนว,ว่าจะทาการเปริดประตูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไล่ตามเหล่าอาจากรซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทาการเปริดประตูจริงๆด้วยครับโดยการท่องบทสวด ตามแบบฉบับของทางพวกของบาลหลอนเลยซึ่งในตอนนี้ครับก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในดาวโคดหนึ่งที่มีชื่อว่าไลเล่ซึ่งก็เป็นดาวโคดูงเดียวกับที่ทางมนุษย์ต่างดาวก่อนหน้านี้นะครับมาขอให้พวกดอกเตอร์นั้นช่วยนั่นแหละครับซึ่งดาวโค่น้ำแข็งนี้ก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์แปลกรวมไปถึงหนูสามขาครับที่ชโลโคมนั้นเคยพบเจอในโลกใต้ดินก่อนหน้านี้เบอร์นิชนะครับจะได้ทำการซักถามดอกเตอร์ว่าอาัสทอนนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอด็อกเตอร์นะครับก็าลยบอกไปว่าอาสาันนาอาอสท เจ้โดยหลากหลายอารยธรรมมาตลอดช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์และตอนนี้ครับผมก็ปรากฏว่าตอนนี้เราตัวเองนะครับก็ได้ค้นพบกองทัพของมารอนเมอร์ปูทุยแล้วซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมกองทัพของมารอนเมอร์ปูทนีกำลังซุ่มโจมตีก็อกลังพื้นเมืองนะครับของทางดาโคไลเลนี้ซึ่งพิสูจน์ได้เลยว่าดาโคไลเลนก็ไม่ใช่ผู้รักสันติอย่างที่คิดเอาไว้ขาะสามารถต่อสู้กับทางกองทัพของมารอนเมอร์ปูทุยได้ซึ่งนี่ก็จะต่างจากคำกล่าวอ้างของมนุษย์ต่างดาวคัดชัดก่อนหน้านี้ ดตรวัตสันนะครับจึงตัดสินใจที่จะทำการสอดสองข่ายของศัตรูเพื่อดูว่าสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างแต่ก็ปรากฏว่าชาวดาวไรเลยนะครับก็ได้ทำการโจมตี และกองกําลังของบาลอนมูบุทุยเนี่ยก็ได้ถูกทําลายลา้างบาลอนมูบุทุยครับโกรธเคีองเปอย่างมากถึงความล้มเหลวของเขาเขาจึงได้ทําการฆ่านายพลวอร์เบอร์ตันและกําลังจะยิงทางดรจอห์นวัตสันและก็ปรากฏว่าทางบารอนมูบุทุยครับก็ได้ถูกยิงโดยหญิงสาวที่มีชื่อเอชซึ่งเอชนะครับภายหลังก็ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทางอีกคนหนึ่งของดรซึ่งเธอนั้นได้ถูกทิ้งไว้บนดาวคอดวงนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลนั้นจะที่บาลอนมูบุทุยและทางนายพลวอร์เบอร์ตันเสียชีวิตนะครับหลันั้นก็ได้คนพบว่าทั้งสองคนนี้ได้รับคํสั่งมาอีกทีเมื่อกลับมารวมตัวกันนะครับผมดรวัตสันและเอชนั้นก็ได้คนพบว่าชล เบอร์นิชและทางด็อกเตอร์ได้ถูกลักพาตัวไป พวกเขาจะได้เดินตามรอยผ่านภูเขาก็ได้พบกับขบวนขนาดใหญ่นะครับที่เพื่อนเพื่อของพวกเขานนั้ถูกกักขังเอาไว้ซึ่งก็ปรากฏว่าทางเทียรามและลูกน้องของเขาก็ได้ถูกทางแล็กซาซ่าซึ่งแต่เดิมนั้นเคยร่วมมือกับมาลอนเบอร์บูตูนจับไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขานนั้ก็ได้ถูกจับไปในขณะที่ทางกองทัพของมาลอนบอร์บูตูนได้ทำการโจมตีชนพื้นเมืองของดาวดวงนี้ซึ่งทางเทียรครามก็ได้ยอมรับกับทางเบอร์นิชกู้หูของดักเตอร์ไปว่าเขานั้นเป็นคนโง่เองที่ไว้ใจมาลอนบเบอราบบัต้นจะโด้ยมา นะครับผมดรเบอร์นิชแล้วก็ทางเชลโคมนั้นก็ได้พบกับชายที่อยู่เบื้องหลังการดําเนินการทั้งหมดซึ่งเขาคนนี้รับก็ไม่ใช่ใครอื่นไก่นั่นก็คือเชอร์ลิงฟอร์ดพี่ชายของโคมนั่นเองเขานั้นได้ที่อธิบายว่าบาลอนเมอร์พุทุยนั้นไปเพียงแค่เบียตัวหนึ่งเท่านั้นแผนการที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การส่งกองกําลังจากทางดาวคอรลิเลไปยังโลกแต่ความเป็นจริงแล้วดาวคอรลิเลนี้เป็นโลกที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ตั้งแต่แรกมันนั้นทําหน้าที่เป็นคุกสลับจจาา้้าางที่่ร,นนรูัักกนนใชชือ ผู้มันได้ถูกว่าจ้างให้ทำก,การเฝ้าอาสทอรป้องกันไม่ให้หลบหนีและสุดท้ายเขานั้นก็ได้เปลี่ยนใจ และหันมาบูชาแทนซึ่งเขานั้นก็สามารถติดต่อกับทางอสาสทอรได้ผ่านบทสวดในบันทึกของพ่อของเขาเองซึ่งสิ่งมีชีวิตอย่างแักซาซ่านั้นแต่เดิมทีแล้วผู้มันนั้นก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่พวกเขานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นข้ารับใช้ของทางอสาสทอรและไม่พอแค่นั้นครับผมก็ปรากฏว่าเอเลียนคัตชัดนะครับซึ่งเป็นเอเลียนนะครับที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากทางเชล็คมก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างเป็นแลกซาซ่าเช่นเดียวกันและไม่พอแค่นั้นเองครมมมททาาาาาางงงงเเเชชริินนนออดโ้้้กกกกกก็็็็คคว่่ปปปลลีียลียยสสตตซซซึึึํให Holmes, ะะู ก็อจวมเหมาะกับตอนนี้ครับผมดรวัศนและเอชนั้น ได้แอบเข้าไปในขบวนนะครับของทางด็อกเตอร์พวกเขานันก็ได้เผอิญเผชิญหน้ากับทางอัสทอรซึ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ลุลาร์ลักษณะคล้ายกับหอยทากทำการเรียกหาพวกเขาด้วยพลังจิตโดยมันนั้นทำการแทงเป็นเหมือนกับเทพธิดาผู้แสนเจะใจดีแต่แท้จริงนะครับมันก็พยายามที่จะทำการควบคุมทั้งสองคนได้ไม่พอแค่นั้นครับผมด็อกเตอร์วัตสันนั้นก็ยังพบเห็นกับทางเทียร์แรมที่ตอนนี้รับผมร่างกายครึ่งล่างของเขานก็ได้เปลี่ยนเป็นลักซาซ่าแล้วและในขณะที่ด็อกเตอร์วัสสันกำลังที่จะ ก่อนที่จะไปสมทษกับคนอื่นๆในระหว่างนั้นเองครับผมทางเชอลิงฟอร์ดแล้วก็ทางแล็กซาซ่ซาตัวอื่นนั้นก็ได้ทําการควบคุมตัวนะครับของดร์เบอร์ดิชแล้วก็ทางเชลโคมไปพบกับทางอาสท์โดยเชอรลิงฟอร์ดโฮมที่ได้เปลี่ยนล่างไปแล็กซาซ่านะครับเขานั้นก็ได้บอกไปว่า เขาน่าจะอธิบายการลุกรานของมาลอนเบอร์ปูทุยให้ฟังตอนนั้นะนาการกักขังเหล่าทหารซาเลงกิไว้ในขณะที่เหล่าแล็กซาซ่านั้นทําการเคลื่นอนอย้ายอาสทอสไปยังเพนออฟเลงซึ่งเป็นส่วนเดียวของลีเยที่จะทําให้อาสทอสนัสามารถหลบหนีไปยังโลกได้เมื่อประตูนั้นได้เปิดออกอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อพวกของดออรครับได้มาพบเจอกับทางอาสทอสดรนัรนนครับก็สรุปได้เลยว่าซิมีชีวิตอาสทอสนี้นั้นดูมีลักษณะคล้ายกับหอยทากเป็นอย่างมากและดรนั้นก็รู้ไดีทนทีว่าซิมีชีวิตนี้นนจะต้องเป็นอาสทอสปลอมอย่างแน่นอนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมหอยทากที่ใช้ชื่ออาสทอสนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเอามากๆมันนั้น มีเป้าหมายที่จะใช้พลังจิตของพวกมันนั้นในการสะกดจิตผู้คนซึ่งอาจได้เลยว่ามันนั้นเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อโลกเป็นอย่างมากหากปล่อยให้มันนั้นสามารถไปยังโลกได้เพราะเอชแล้วก็ทางดรวัตสันนะครับได้มาสุดทษกับคนอื่นๆนี่เองเอชนะครับก็ได้ทําการหลอกเชรลิงฟอร์ดโฮมไปว่าเธอน้าจะทําการใช้ขีปนาวุธทาการยิงใส่อสโตสปลอมเสียซึ่งก็ทําให้เชรลิงฟอร์ดครับตกตะลึงเป็นอย่างมากโดยทางเอชนะครับได้ขอให้ทางเชรลิงฟอร์ดโฮมนั้นปล่อยพวกเขาให้อยู่ตะกันตามลำพัง และในที่สุดครับผมด็อกเตอร์และคนอื่นๆนั้นก็สามารถหลบหนีไปได้และหลังจากที่พวกเขาหลบหนีมาเนี่เองผมก็ปากว่าเราลูกน้องนะครับของเทียร์แรมนั้นก็กำลังสวดภาวนาเพื่อที่จะเปิดประตูซึ่งตอนนี้เทียร์แรมได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแล็กซาซ่าไปแล้วนะครับแต่ลูกน้องของพวกเขานั้นก็ยังอยู่นั่นเองซึ่งก็เป็นจังหวะน,นะครับกับทางพวกของเชอร์ลิงฟอร์ดนั้นก็กำลังเตรียมที่จะทำการขนอาสะทอสปลอมนั้นมาหาพวกด็อกเตอร์ที่ประตูมิติในทันทีเอชนะครับได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าพวกเรานนนนนนนััั้้้สสสาา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 มรรรรรรรถททททไไดดดดดดดโยยยกกกกเเเปปปปปลลลลีี่่่แแงงงคคคบบบบววซึะะ็ใิ ประตูมิติไปซานฟรานซิสโกในปี1906ซึ่งที่นั่นจะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งก็ปากว่าหลังจากเปิดประตูมิตินะครับผมท่านเหล่ากลุ่มของดอกเตอร์และเหล่าตัวรายนั้นพวกเขาก็ได้ถูกพามาอย่างซานฟรานซิสโกในปี1906ซึ่งก็กำลังเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองซึ่งแผ่นดินไหวนี่ครับก็รุนแรไปอย่างมากทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราบเป็นหน้ากองด้านสะท้อปอมนะครับก็ได้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วย เชอร์ลิงฟอร์ดโฮมนะครับโกรธไปอย่างมากจะได้ทำการพุ่งเข้าโจมตีสายทางดร w a t ตส n ันแต่ทางเชลล็อกโฮมนะครับก็ได้ทำการฆ่าพี่ชายตัวเองเพื่อที่จะช่วยเพื่อนเขาเอาไว้และเมื่อเรื่องทุกอย่างสงบลงนะครับดรนะครับก็ได้เรียกทาดิสของเขาน้นออกมาซึ่งทาดิสก็คือทางมม์เมชีนนั่นแหละครับดรนะครับ,ดรรบได้ถามกับทางโฮมและวัันไปว่าพวกเขานั้นอยากจะเดินทางไปร่วมกันกับทางดร์หรือไม่ ซึ่งโฮมนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นก็อยากจะไปเที่ยวโลกอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าการในการระจนภัยครั้งนี้เขานั้นสูญเสียอะไรบางอย่างไปเขานั้นอยากจะกลับไปที่ลอนดอนในปี1887แต่ถ้าหาว่าดรโอเคล่ะก็ในการรปจนภัยครั้งอื่นๆในอนาคตพวกเรานั้นจะต้องมีโอกาสในการรปจนภัยร่วมกันอีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งดรนะครับก็ได้เข้าใจก่อนที่ดรครับจะพาชาร์ล็อโคนั้นกลับไปส่งที่บ้านและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ครับผมด็อกเรฟอกรวมบสััผด์ฮูทางนิยเลฟครานนั่เอง สหรับวันนี้พบกันใหม่แมกก็นหน้าสวัสดีครับโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ